ยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่อนุรักษ์อุทยานแห่งชาติดอยขุนต้านครับตอนนี้ท่านผู้ชมบอเจ็คกำลังจะขึ้นไปกางเต็นท์อยู่ที่อุทยานขุนต้านนะครับตามบอเจ็คมาครับครับตอนนี้บอเจ็คก็ขึ้นมาที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนต้านนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็มาติดต่อเรื่องกางเต็นท์ก่อนเนาะวันนี้วันเสาร์เขาบอกว่าคนเต็มครับพอเบาแจ็คถึงลานกางเต็นท์ปุ๊บเบาแจ็คบ่ารอช้านะครับเบาแจ็ครีบกางเต็นท์ทันทีนะครับเพื่อที่จะให้มันเสร็จเร็วๆเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้ไปทำคลิปเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากท่านผู้ชมอ่ะครับสำหรับลานกางเต็นท์นะครับทางอุทยานก็มีให้เฮาเลือกเนาะให้เฮาเลือกได้หลายชั้นหลายที่เลยนะครับแต่เบาแจ็คสะดวกชั้นแรกนะครับเพราะว่าชั้นแรกนี้มันจะมีร้านอาหารเนาะแล้วก็มีไฟฟ้าให้เฮาใจอ่ะครับแต่ถ้าเฮาไปเลือกชั้น2เนาะเพิ่นจะฮ้องว่ายอ1ยอ2ยอ3ยอ4ประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมยอก็ย่อมาจากยุทธศาสตร์อ่ะครับแล้วร้านกลางเต็นท์ที่เบาเจ๊กกลางตรงนี้นะครับพอดีมันมีจุดชมวิวตรงนี้มันมองวิวได้สวยงามอ่ะครับชั้นแรกอ่ะครับครับท่านผู้ชมคลิปนี้เบาแจ็คนอนตรงนี้นะครับขุนตานหนาวจังนะครับตรงนี้เขาบอกว่ามุมตรงนี้จะสวยนะจริงๆแล้วมันมีอยู่ข้างบนอีก 2-3 จุดนะครับทุกผู้ชมแต่เบาแจ็คจะเอาตรงใกล้ๆตรงนี้เพราะว่ามันสะดวกสบายเนาะมันมีร้านสวัสดิการมีร้านอาหารแต่ด้านข้างบนมันไม่มีนะครับและตรงมุมตรงนี้นะจะเป็นมุมที่เห็นวิวสวยนะครับตรงข้างบนก็ไม่รู้บอกเจ๊ก็ยังไม่เคยไปนะครับจุดนี้สามารถมองเห็นรถไฟที่ผ่านเข้าออกอุโมงค์รถไฟขุนตานแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะไม่เห็นรถไฟเข้าออกตรงไหนโอเคนะครับเดี๋ยวดูตอนกลางคืนอีกทีนะครับว่าบรรยากาศมันจะหนาวขนาดไหนเนาะครับจุดตรงนี้ก็เป็นจุดห้องน้ำนะครับก็โอเคเลยนะครับเนี่ยครับนักท่องเที่ยวก็มากางนะเห็นเปล่าสำหรับห้องน้ำโซนนี้นะครับจะมีห้องผู้หญิง2ห้องห้องผู้ชาย2ห้องนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอุทยานนะครับมากางเต็นท์นะครับคนโตนะครับ40บาทนะครับเด็ก20นะครับแล้วก็รถใหญ่30บาทนะครับแล้วก็มากางได้เลยนะครับตรงเนี้ยครับเลือกกางได้สบายสบายครับกับบรรยากาศงามๆที่เนี่ยครับสวยงามนะครับท่านผู้ชมสำหรับเรื่องไฟฟ้านะครับก็มีเจ้าหน้าที่ก็จัดเตรียมไว้ให้นะครับ1จุดนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่จะเอามือถือไปชาร์จหรือว่าจะเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าไปชาร์จนะครับมีอยู่จุดหนึ่งนะครับที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้นะครับสำหรับตรงที่เต็นท์นะครับไม่มีไฟให้ใช้นะครับนอกจากนักท่องเที่ยวจัดเตรียมมาเองนะครับจากบ้านนะครับเอา power bank อะไรเนี่ยได้นะครับเดี๋ยวเบาเจ๊เก็บคลิปเก็บบรรยากาศบริเวณจุดลานกลางเต็นท์แถวนี้ให้ท่านผู้ชมเสร็จเดี๋ยวเบาเจ๊ก็จะไปนั่งพักแป๊บหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะไปอาบน้ำเพื่อที่จะพาท่านผู้ชมขึ้นไปบนเขานะครับกินไส้อั่วซื้อไส้อั่วที่ตลาดมาแล้วอันนี้ซื้อไหนนะก็ซื้อแม่กำปองมาไส้อั่วซื้อมายังเหลืออยู่อร่อยสำหรับคืนนี้เบาแจ็คจะนอนพักที่นี่1คืนนะครับเบาแจ็คมีโปรแกรมข้างหน้านะครับเพื่อที่จะไปกำแพงเพชรนะครับจะไปอุทยานคลองลานกับช่องเย็นนะครับครับเดี๋ยวเบาแจ็คกับอีแม่กับพ่อแพงก็จะอาบน้ำอาบท่าเนาะเพื่อที่จะไปเดินขึ้นเขาอาบน้ำเพื่อที่จะให้ร่างกายมันสดชื่นนะครับท่านผู้ชมหลังจากเดินทางมากางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยเนาะก็มานั่งพักผ่อนเดี๋ยวอาบน้ำสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปปีนเขากันไปเดินบนป่ากันนะครับมาครับท่านผู้ชมครับ
ับท่านผู้ชมเราเดินขึ้นมาตามเบาแจ็คขึ้นมาครับแล้วแต่กำลังขาเราเนาะแล้วแต่กำลังขาว่าเราจะเดินได้แค่ไหนจากตรงนี้ขึ้นไปข้างบนยอดเขานี่นะประมาณ5กิโลนิดๆ นะครับผู้ชมแต่เบาแจ็คก็จะเดินไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวถ้าเหนื่อยตรงไหนนะเบาแจ็คก็จะพักแล้วก็ถ้าไปไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเบาแจ็คมาเนาะแล้วมีทางมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปด้วยนะครับแต่ไม่รู้นะว่าขึ้นไปถึงไหนนะครับตามมานะครับนี่คือตัวอะไรเนี่ยเดินช้าๆแล้วก็เดินช้าๆนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องรีบเร่งดูเธอดูดิตรงนั้นสวยนะเธอคือเรามาเก็บธรรมชาติธรรมชาติอากาศตรงนี้นะเย็นนะครับเมื่อกี้อ่านไอ้บรรยากาศเท่าไหร่17เหรออ๋อ20เหรอโอ้เขาทำดีอ่ะมีบันเดงบันไดขึ้นนะท่านผู้ชมเมาะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวเปิ้นก็เดินขึ้นไปกลางเต็นท์บนยอดดอยนะครับ2คนข้างหน้าเนี่ยนะครับบ่าวเจ๊ก็เลยแอบถ่ายคลิปไปนิดนึงนะครับ เวลาท่านผู้ชมเดินขึ้นเขานะครับอย่าลืมนะครับเตรียมขวดน้ำนะครับเพื่อเอามาดื่มเนาะเพราะว่าเราจะต้องเสียเหงื่อครับท่านผู้ชมครับสถานที่ตรงข้างหน้านี้ที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับคือย .1 นะครับคือสถานที่แห่งนี้คือในอดีตเป็นพระพาที่ประทับของกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินนะครับปัจจุบันได้เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเข้าพักได้แล้วนะครับท่านผู้ชมที่พักรับรองคือหน้าครับเดี๋ยวมาชมวิวตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้เบาแจ็คขึ้นมาข้างบนเลยนะครับหลังจากที่เบาแจ็คพักแรมนอนกลางเต็นท์ข้างล่างนะครับเนี่ยครับโอ้โหอุ้ยธโมสังโคงามใบงามบอดพอนะสุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหงามครับแต่ละมุมก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเนาะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็เป็นที่พักนะครับชมวิวมองไปข้างล่างอะครับแต่ที่แน่เห็นดอกไม้เนี่ยสีม่วงนะครับท่านผู้ชมโอ้โหดูต้นไม้ดิสวยมีกุหลาบด้วยกุหลาบเสียงรถไฟอ่ะแม่งามอ่ะได้ยินเสียงรถไฟเป็นระยะนะครับท่านผู้ชมที่ออกจากลำโพงเนี่ยจะพูดลำโพงอุโมงค์ก็พูดแต่ลำโพงนั่นแหละในข้างล่างเนี่ยครับได้ยินเสียงรถไฟนะครับฝั่งนี้เนี่ยดูดิบ้านพักต่างอากาศเลยนะเนี่ยมีทะเลงทะเลด้วยโอ้โหทะเลคืออะไรจังหวัดลำปางจังหวัดลำปูนอ๋อเขาจะบอกชี้ไปได้ทางนี้ก็คือจังหวัดลำปางและตรงนี้คือจังหวัดลำพูนเนี่ยน้องโดดหน่อยน้องโดดหน่อย1 2 3 บ้ายอวันนี้มีแมงตัวนี้ด้วยนี่น้องอันนี้เนี่ยใช่ไหมแมงป่ะใช่แมงนอนว่ะตะกะเตนเหมือนนกเลยอ่ะตะกะเตนปู่เหรอตะกะเตนครับตรงนี้ก็จุดยุทธศาสตร์1นะครับสูงจากระดับน้ำทะเล900เมตร
ทางขึ้นไปยอ2ยอ3ยอ4นะครับขึ้นไปเรื่อยๆข้างบนนะครับอีแม่บอกว่าอีแม่พอแล้วนะว่าอีแม่บอกขี้เกียจเดินมันไกลอ่ะเดี๋ยวเบาแจ็คก็เซิร์ฟๆดูสักหน่อยเนาะว่ามันเป็นยังไงเนี่ยครับมันก็เป็นทางเดินอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้ลาวไอ้เนี่ยตรงเนี้ยที่เขาใช้ตูดถลายมาเปล่าอ่ะใช่ไหมไม่ใช่มั้งอันนู้นที่นู้นเนาะอืมท่านผู้ชมสังเกตได้ยินเสียงเบาแจ็คหายใจเปล่าเดินไปอีกแม่อยู่ข้างล่างคอยไม่เป็นไรอันนี้บอกนี่คือไม่มาใช่ไหมไม่มาไม่เป็นไรไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวบ่าวแจ็คขึ้นไปเก็บภาพให้ท่านผู้ชมเองเนาะกับสลับสับเปลี่ยนเนี่ยมันธรรมชาติอะท่านผู้ชมเดินไปด้วยเนาะแล้วเราก็ดูชมป่าชมเขาดูชมต้นเมืองต้นไม้โขดหินต้นไม้ใหญ่ๆสวยๆเนี่ยโหดูดินี่นะครับหนทางที่นักท่องเที่ยวที่แบกเป้ขึ้นไปกางเต็นท์บนยอดดอยอ่ะครับท่านผู้ชมทางตรงเนี้ยครับสภาพเดินทางเท้าก็ถือว่าดีเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเจ้าหน้าที่เพื่อนก็ทำทางให้นักท่องเที่ยวได้เดินสะดวกสบายเนาะไม่ร้อนเลยไม่ร้อนแต่เดินเมื่อยขาเฉยๆนะครับอากาศมันเย็นๆชื้นๆจริงๆแล้วอ่ะเวลาเราเดินเนาะเราก็ค่อยๆเดินเนาะมันถึงจะบ่เหนื่อยอันนี้เบาแจ็คนะต้องรีบเดินนะครับเพราะว่าอีแม่กับพระแพงคอยข้างล่างเนาะเบาแจ็คก็เลยรีบทำคลิปตรงเนี้ยครับรีบเดินมันก็เลยเหนื่อยขึ้นมากขึ้นนะครับในระหว่างเดินนะครับท่านผู้ชมก็จะมีศาลานั่งพักเพื่อที่จะให้พักแข้งพักขาเนาะแต่ที่แน่ๆเบาแจ็คก็ขอนั่งกัมเตอร์เบาแจ็คอีทจากอากาศเย็นๆกลายเป็นเหงื่อปิเหงื่อแตกเหงื่อแตนเหงื่อเต็มตัวไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมแต่บรรยากาศมันก็ยังเย็นอยู่นะครับแต่ร่างกายของเฮานี่กะมันฮ้อนไปแล้วอะครับมันอีทเริ่มฮ้อนแล้วครับอันนี้ขนาดเบาแจ็คตัดต่อคลิปนะครับจริงๆแล้วเบาแจ็คเดินมาไกลนะครับท่านผู้ชมเหงื่อเบาแจ็คถึงแตกแบบเนี้ยครับเดินมาไกลเหมือนกันครับไม่แน่นะครับอาจจะขึ้นไปถึงข้างบนก็ได้นะครับป่าเต็งป่าเต็งอะไรอ่ะอ่านไม่ออกนะครับท่านผู้ชมอ๋อจะมีตรงนี้สะพานไม้ก็มีประมาณแค่นี้นะครับแล้วก็ที่นี้ก็จะเดินเป็นแบบทางดินนะครับเนี่ยเป็นทางดินลงเข้าไปนู่นอ่ะเดินไปเลยเนาะนะครับโอ้โหสำหรับท่านผู้ชมนะที่ชอบการผจญภัยแบบนี้นะกับบรรยากาศดีๆอย่างนี้นะครับมาเที่ยวเลยนะครับที่อุทยานแห่งชาติขุนตาลนะครับขุนตาลนี่อยู่จังหวัดลำพูนเหมือนกว่าเนาะถ้าจะแม่นเลยแหละเนี่ยโอ้โหโอ้โหสุดๆไปเลยสุดๆไปเลยโห
สงสัยเบาแจ็คจะคงจะเดินถึงแค่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ามันเป็นทางดินนะครับทางดินมันจะต้องไปถึงบนยอดดอยแน่นอนเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เคยขึ้นไปแล้วนะเข้ามาคอมเมนต์บอกเบาแจ็คได้เลยนะครับว่าทางตั้งแต่ทางนี้ขึ้นไปมันเป็นทางดินเลยเช็คก็ครับเข้ามาคอมเมนต์เบาแจ็คเนี่ยเบาแจ็คอีทเบาแจ็คจะกลับลงไปละคอยเป็นห่วงอีแม่กับน้องพระแพงด้วยครับข้างล่างอะครับแต่บ่เป็นอย่างข้างล่างเพิ่นมีคนอยู่ครับแต่ยังไงก็มันก็อดเป็นห่วงบ่ได้เนาะแต่ที่แน่ๆเบาแจ็คเก็บบรรยากาศตรงนี้ให้ท่านผู้ชมดูสุขใจครับจะได้เอาตรงนี้มาให้ท่านผู้ชมได้พอเป็นแนวทางเนาะว่าสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่นอยากจะมาเที่ยวอะครับก็ต้องแบบดูสภาพแบบเนี้ยครับแต่พูดถึงน้ำมันบ่ลำบากนะครับมันโอเคเลยนะครับชอบครับถ้าถามเบาแจ็คนะเบาแจ็คชอบครับคอยข้างล่างนะครับท่านผู้ชมแต่เบาแจ็คเดินไปบ่ถึงเองครับระยะทางจากทางเดินขึ้นไปนะครับคือเป็นช่วงของเดินเท้าอ่ะคือ5กิโลกว่าครับเพื่อที่จะไปถึงจุดชมวิวข้างบนเนาะด้านบนนะแต่ถ้าสมมติท่านผู้ชมอยากจะดูจุดชมวิวด้านบนนะท่านผู้ชมก็ลองไปดูช่องบางช่องเพิ่งทำคลิปอยู่บนจุดชมวิวนะครับดูได้เลยนะครับแล้วจะไปดีลืมกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมอิดเฮ้ยเสียงมอเตอร์ไซค์เขาเข้ามาด้วยเพราะตรงเนี้ยทางตรงเนี้ยเป็นทางมอเตอร์ไซค์นะครับท่านผู้ชมของของทหารนะครับของเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยเห็นก็นะครับสวัสดีครับอันนี้บรรยากาศตอนเช้านะครับที่ลานกลางเต็นท์ทะเลหมอกยังไม่มานะครับลานกลางเต็นท์ขุนตาลนะครับอุทยานแห่งชาตินะครับอากาศนี่หนาวจนเช้าอ่ะทั้งกลางคืนแหละกลางคืนก็หนาว